ทำาทาจะวงแตกค่ะสําหรับนัดดินเนอร์ระหว่างคุณยุทธพงศ์จรัสเทียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกับสสกลุ่ม16ภายใต้การนําของคุณพิเชษฐิราชวาลสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยค่ะ หลังจากที่พลเอกประวิตร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า,าพักพลังประชาราัฐออกมาบอกว่าร้อยเอกธรรมนัตได้โทรศัพท์หาเขายืนยันว่าจะไม่ไปร่วมรับประทานอาหารในวันที่23พฤษภาคมกับพักฝ่ายค้านค่ะ โดยที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐก็ได้หอบแจกันดอกไม้ไปร่วมอวยพรวันเกิดคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักธรรมซึ่งในงานนะคะก็ได้พบกับคุณพิเชษคุณดำรงพิเดชสสบัญชีรายชื่อพรรครักผืนป่าประเทศไทยคุณมงคลงกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศีวิไลค่ะ ได้รวมรับประทานอาหารกันและพูดคุยกันนะคะโดยทุกคนยืนยันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะเพราะว่าเมื่อ3มปีที่แล้วนะคะทุกคนก็ร่วมลงมติสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกดังนั้นนะคะทุกคนยังยืนยันที่จะสนับสนุนต่อไปเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการทุจริตทําสิ่งที่ผิดจริยธรรมหรือว่าฝืนความรู้สึกของประชาชนค่ะ การที่เขานะคะรับหน้าที่มาประสานงานกับพรรคเล็กนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นเด็กและก็พูดคุยได้กับทุกคนค่ะในขณะที่ยังมั่นใจนะคะว่าพรรคเล็กจะโหวตให้กับรัฐบาลครบทั้งหมดค่ะคุณสุชาติได้ยังบอกอีกว่านะคะผลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นคนเฟรนลี่นะคะมีการโทรศัพท์คุยกันค่ะเพราะว่าท่านเน่เป็นคนใจดีนะคะถ้าไม่คบกับคนที่ใจดีคนใจถึงแล้วจะคบกับใครค่ะ นั่นก็นเป็นอีกความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะในการชิงเสียงของสอสในสภาพเพื่อที่จะหยุดเกมค้นล้มนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากนี้ค่ะคงต้องตับตาก,กันนะคะว่าในวันที่23พฤษภาคมจะมีใครแหกโผนะคะหรือว่าผิดคิวไปร่วมรับประทานอาหารกับคุณยุทธพงศ์หรือไม่และก็หลังจากนี้ค่ะจะมีใครเคลื่อนไหวหรือว่า สร้างเกมนะคะขึ้นมากดดันนายรัดมนตรีอีกหรือไม่นะคะภายหลังจากนี้ค่ะจนกว่าจะถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ